นายบดิตทีวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1การจัดทำแรงงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X1 แปลงสำรวจทางบกหมายเลข L33/43 อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ณห้องประชุม1ชั้น5สารการจังหวัดเพชรบูรณ์บริษัทอีโคโอเรียนรีซอร์สเซสประเทศไทยจำกัดผู้ได้รับสมทานปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนดำเนินการเจาะสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มเติมในแปลงสำรวจเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมในประเทศโดยมีพื้นที่สำรวจ2แหล่งคือพื้นที่ X4 ประกอบด้วย10ฐานคือฐานเจาะ STH1 ถึง STN10 และพื้นที่ X5 ประกอบด้วย7ฐานเจาะคือฐานเจาะ STE1 ถึง STE7ในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพซึ่งต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2555โดยบริษัทวิชั่นอีคอนซัลแทนต์จำกัดดำเนินการทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของโครงการรายละเอียดโครงการการกำหนดขอบเขตการศึกษาในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนในท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในแนวทางเดียวกันรวมทั้งพิจารณาหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพเพื่อนำไปศึกษาและทบทวนในรายละเอียดโครงการในระยะต่างๆด้วยทางนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลายเรื่องเช่นการดำเนินโครงการอาจจะส่งผลกระทบกับการขนดินหรือน้ำทำให้ถนนเสียหายจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรสำหรับด้านสาธารณสุขได้เสนอให้เก็บตัวอย่างข้าวในรัศมีแท่นเจาะ 1-5 กิโลเมตรไปตรวจพิสูจน์ว่าจะส่งผลกระทบกับผลิตผลทางการเกษตรหรือไม่ซึ่งบริษัท Eco Orient Resources ประเทศไทยจำกัดจะได้ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป